กองทัพอากาศนะครับได้จัดเครื่องบินลำเลียง430ไปรับศพนาวาอากาศตรีนฤพลเลิศกุศลนะครับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการข่าวฝูงบิน411กองบินที่41เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ครูการบินจากเหตุการณ์เครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่1สังกัดฝูงบิน411กองบิน41ประสบอุบัติเหตุขณะทำการฝึกบินสกัดกั้นในการควบคุมบริเวณพื้นที่บ้านป่าแดดจังหวัดเชียงใหม่โดยกองทัพอากาศนะครับได้จัดกองทหารเกียรติยศประกอบพิธีอย่างสมเกียรติด้านพลอากาศเอกชัยพฤกษ์ดิษยสรินนะครับผู้บัญชาการทหารอากาศแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตโดยสั่งการให้คณะกรรมการตรวจสอบอุบัติเหตุและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการด้านสิทธิกำลังพลมอบให้แก่ญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ในนามของกองทัพอากาศครับก็ขอแสดงความเสียใจกับนฤพลเลิศกุศลนะครับเขาถือว่าเป็นผู้เสียสละนะครับกองทัพอากาศเนี่ยขอยกย่องในสิ่งที่เขาปฏิบัติหรือว่าเป็นวีรกรรมที่หลีกเลี่ยงนะครับในภาพที่เราเห็นในเบื้องต้นนะครับสามารถสุดได้ว่าเขาพยายามที่จะหลีกเลี่ยงเครื่องบินนะครับตอนแรกคาดว่าน่าจะเอากลับมาลงสนามแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ให้เครื่องบินเนี่ยไปมีผลกระทบกับบ้านเรือนราษฎรที่อยู่นะครับก็เลยทำให้ตัวเองเนี่ยสละเครื่องบินค่อนข้างช้าก็น่าเสียใจนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายกย่องแล้วก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจสำหรับชีวิตนักบินคนหนึ่งนะครับที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อาสาเช่นนี้ครับคือเราทราบอยู่แล้วว่าเครื่องยนต์ดับนะครับแล้วเขาก็ล่อนลงเครื่องยนต์ดับเขาล่อนลงเขาดีแคลว่าเครื่องยนต์ดับแล้วเขาก็พยายามที่จะเอาเครื่องกลับมาลงสนามอันนี้เป็นนิสัยของนักบินปกตินะครับเราไม่ทิ้งเครื่องง่ายๆเราก็พยายามจะกลับมาถ้าไม่ไหวก็สลายเครื่องบินเป็นปกติอยู่แล้วแต่ในกรณีนี้ที่ได้รับรายงานคือเขาเริ่มโดดร่มโดยนักบินที่หนึ่งข้างหน้าซึ่งครูเนี่ยเสียสละนะครับปกติแล้วเนี่ยเครื่องบินปกติที่นั่งหลังจะไปก่อนเพื่อความปลอดภัยนี้เขาเป็นฝูงฝึกนะครับเขาเซตกันไปเลยว่าให้น้องไปก่อนนะครับแล้วครูก็จะคอนโทรลเครื่องนักบินที่หนึ่งเนี่ยเริ่มโดดร่มที่1,700ฟุตเนี่ยแสดงว่าต่ำมากเพราะว่าพื้นที่ความสูงของเชียงใหม่นั่นก็ประมาณ1,000ฟุตแล้วเขาเหลือความสูงแค่700ฟุตคนที่สองซึ่งเราไม่ทราบนะครับเราต้องสอบสวนต่อไปจากอุปกรณ์ต่างๆว่าเขาโดดร่มด้วยความสูงเท่าไหร่ซึ่งจริงๆแล้วเขาคงจะพยายามบังคับเครื่องให้หลบบ้านผมว่าถ้าเป็นงั้นเขาโดดไปนานแล้วเขารู้กับใจดีอยู่ด้านกองทัพอากาศนะครับได้ปูนบำเหน็จพิเศษ8ขั้นได้รับพระราชทานยศเป็นพลอากาศโทนะครับและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือกเงินบำนาญพิเศษรายเดือนประมาณ 33,304 บาทต่อเดือนนะครับรวมถึงเงินสงเคราะห์ข้าราชการเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและเงินสงเคราะห์อื่นๆประมาณ 3,400,000 บาทหลังจากนี้นะครับก็จะมีการเคลื่อนย้ายศพจากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชไปยังชาปนสถานกองทัพอากาศวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาในวันที่13-20กรกฎาคมนี้นะครับรวมถึงจะมีการพระราชทานเพลิงศพในวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคม2562เวลาประมาณ16:00 น.ครับ